ออฟสุพนัทแฮปปี้อิ่มน้ำสำราญปักหมุดในงานลิ้นติดโปรแฟร์ช็อปชิมของดีของเด็ดทั่วไทยเปิดตลาดรอรับลูกค้าแบบยาวๆในวันหยุดสุดหรรษาสำหรับงานลิ้นติดโปรแปะอิ่มหนำสำราญ66ของคู่สีกองปิยะสเวทพิกุลและท็อปดารณีนุชประสุทธ์นาวินทีคาซันคาราวานร้านเด็ดเมนูอร่อยจากทั่วไทยมาปักหมุดกันที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตจากวันนี้จนถึง7สิงหาคม2566เท่านั้นเหล่านักช็อปนักชิมแวะมาเช็คอินช็อปฟินฟินอิ่มหนำสำราญกันแบบรัวทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวสเกตที่นี่นะครับวันนี้ทุกคนได้มาอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญครับผมที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับปี66ครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมางานนี้กันเยอะๆนะครับที่จอดรถมีเพียบเป็นหมื่นๆคันที่หมื่นที่จอดเลยนะครับวันนี้ผมมาเป็นวันแรกนะครับมาเปิดงานเลยงานวันนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง7สิงหาคมนี้นะครับมีอะไรบ้างในงานนี้มีของครบทุกอย่างนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะครับแล้วก็อาหารโบราณที่นักชิมนักช็อปทุกๆคนนะครับพลาดไม่ได้ใครก็ตามที่ไปงานลิ้นติดโปรแฟร์มาทุกที่จะรู้ดีนะครับว่าไปที่ไหนฉันต้องไปที่นั่นแล้วบอกเลยว่าแต่ละร้านอร่อยมากๆนะครับเมื่อกี้ผมไปชิมตรงที่พักศิลปินมาแล้วนะครับเป็นอาหารแบบว่าโบราณโบราณนะครับบางทีพริกกับเกลือเงี้ยเราจะเห็นแต่ว่าหวานหวานเค็มเค็มแต่เนี้ยจะมีความเป็นแบบแปลกใหม่ฮะจะเป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ไปลองชมลองชิมกันเองได้นะครับวันนี้จะขอเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมสัก 4-5 ร้านก็แล้วกันนะครับเอาแบบเด็ดเด็ดเอาแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นที่งานไหนมาก่อนเลยครับผมวันนี้นี่เต็มที่ล้างท้องมาแล้วครับจากที่เห็นผ่านเราแบบแอบเล็งร้านไหนเป็นพิเศษครับที่ผมเล็งไว้นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของหวานนะฮะเพราะว่าเป็นคนชอบความเป็นไทยๆอย่างเงี้ยอย่างท้องยอดท้องหยิบหรือว่าฝอยทองอันเนี้ยผมจะแบบว่าหามากๆหามานานแล้วปกติอยู่บ้านจะไม่ค่อยได้ทานอาหารแบบของหวานเท่าไหร่จะเก็บท้องมางานแบบพิเศษพิเศษแบบนี้ครับน่าจะภาคกลางนะครับถ้าเป็นอาหารคาวอย่างไข่พะโล้อย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพะแนงนะฮะแกงเนื้อหรือว่ามัสมั่นอะไรแบบเนี้ยผมว่าอาหารไทยของคาวเนี้ยมีดีมากๆมีเสน่ห์มากๆแล้วไปแต่ละที่เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ใช่เลยอันนี้เป็นอย่างสูตรที่เราเคยกินมาตั้งแต่เด็กๆนะที่นี่วันนี้มีครบแน่นอนครับได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่นี่ครับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับอิ่มหนำสำราญปี66มาที่นี่กันได้เลยนะครับในรอบนี้นะครับผมพี่ก้องปิยะนะครับกับพี่ท็อปดารณีนุชนำขบวนทัวร์นักชิมนะฮะมาที่เซ็นทรัลเวสเกตครับชั้น1คือตั้งแต่หน้าห้างนะครับไปจนถึงหลังห้างเลยครับ1ฟลอร์เลยนะพันกว่าร้านค้านะครับครบเลยอาหารขาวอาหารหวานอาหารหวานอาหารคาวนะครับมีครบแล้วก็มีของกินของใช้เยอะแยะของหายากอาหารโบราณมีครบมากๆฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ1ถึง7สิงหาคมนี้วันอังคารนี้จนถึงจันทร์หน้าเท่านั้นนะครับผมรีบมารีบช็อปรีบชิมกันได้เลยครับ